เรื่องแปลกๆกนี่เกิดขึ้นที่มหาชัยครับนางบัวนี่เป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงหล่อพระมีสามีชื่อนายประภาสทำงานอยู่ด้วยกันมีบ้านพักคนงานให้พักอยู่หลังโรงงานด้านหลังนี่จะเป็นคลองแยกมาจากแม่น้ำท่าจีนก็มีเพื่อนคนงานห้าหกคนมีนายทศคนเดียวที่ยังเป็นโสดตรนอกกนั้นก็มีครอบครัวกันแล้วเวลาวันหยุดทุกวันอาทิตย์ ก็จะหาปลาฆ่าเฮียกินกันแถวป่าปรงป่าจากหลังโรงงานในเฮียชุกชุมหาเก็บผักบุ้งยอดกระถินตำลึงมาประกอบอาหารชีวิตก็มีความสุขดีมีการดื่มกินกันทุกวันหยุดโรงหล่อนี่ใช้คนงานไม่มากมีแค่แปดคนทั้งลูกชายเจ้าของโรงงานที่มาช่วยในการหล่อมาช่วยคุมช่วยดูแล วันนี้นายประภาสชวนลูกชายเจ้าของโรงงานมากินเหล้าที่บ้านพักคนงานเออเจ้านายครับวันนี้ขอเชิญมาทานเหล้ากับพวกผมหน่อยจะครับมันเป็นวันเกิดผมครับผมซื้อหงไว้กลมนึงเอาไว้ให้เจ้านายครับลูกเจ้าของโรงงานก็บอกว่าฉันกินเหล้าของพวกแกไม่เป็นหรอกพวกแกกินกันเถอะเดี๋ยวฉันเอารีไปกินเองว่าแต่มีกับแกลมเปล่า ประพาสก็บอกว่าเออเอเอมีครับมีปลาช่อนตม้มยำแล้วก็ผัดเผ็ดตาภาพครับความจริงไม่ใช่ตาภาพหรอกมันเป็นเนื้อเฮียประพาสโกหกว่าเป็นตาภาพอา้าวแล้วแกเอาตาภาพมาจากไหนอ่ะประพาสถูกถามก็อ้ำอึ่งตอบตะกุกตะกักเออคือพอดีมีคนเขาเอามาขายครับก็เลยซื้อเอาไว้สองตัวลูกเจ้าของโรงงานก็พยักหน้า แล้วก็บอกว่าไม่ค่อยจะเห็นใครมาขายนาะตภาพเนี่ยเห็นเขาว่าแถวบางน้ําจืดเนี่ยเขาเลี้ยงกันสงสัยคนที่เอามาขายเนี่ยมันขโมยมาปล่าอ่ะตัวเจ้าของบ่อเนี่ยเขาคงไม่มาขายหรอกประาพาดก็บอกว่าคงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนายไปนะครับเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะตามไปประาพาดก็รีบมาบอกเพื่อนๆแล้วก็บอกเมียว่วาอย่าบอกนะว่าเป็นผัดเผ็ดเฮียอ่าให้บอกว่าเป็นตะภาพนะ นายสมนึกก็พูดึ้นมาไอ้พาดนี่มึงบังอาจหลอกเจ้านายให้มากินเฮียนะมึงบาปนะเว้ยประพาดก็บอกบาปบาป้บาบออะไรเขาเป็นคนกินคนที่จะบาปก็คือคนที่ช่วยกันฆ่าเฮียแหละชวนก็ามากินนะคนกินไม่บาปหรอก่อะให้กินเฮียซะบ้างนะบนเก่งชะมัดจ้ะทุกคนก็หัวเราะชอบใจที่เจ้านายโดนหลอกให้มากินเฮียเมื่อลูกชายเจ้า,าของโรงงานมา ก็เอาเหล้ามาด้วยเหล้าหงทองที่เตรียมไว้พวกลูกน้องก็ต้องกินเองเห็นเจ้านายดื่มเหล้ายี่ห้อแพงขวาก็พากันอยากจะลิ้มลองเจ้านายก็เหมือนจะรู้ใจก็บอกว่าพวกแกคงจะไม่เคยกินเหล้ายี่ห้อนี้ใช่ไหมทุกคนก็บอกแทบจะพร้อมกันไม่เคยอ่าไม่เคยกินมันแพงครับไม่กล้าซื้อกินแล้วครับเงินมันน้อยกรมหนึ่งทำงานอย่างสองสาวันลูกชายเจ้าของโรงงานก็บอกว่า ยี่ห้ออื่นนะแพงวันนี้ก็มีแต่ว่าฉันชอบยีห่ห้อนี้มันรสชาติดีพวกแกลองชิมกันดิฉันอนุญาตฉันกินไม่หมดหรอกนะถือว่าเป็นของขวัญให้ประพาทมันทุกคนก็ดีใจก็รีบรินผสมน้ำแข็งโซดาโอ้โหเจ้านายรสชาติมันนุ่มมันหอมจริงๆคนงานหลายคนก็บอกรสชาติดีบรรดาเมียเมียทุกคนก็มาดื่มกินกันด้วย ประพาสเลื่อนจานผัดเหี้ยให้เจ้านายเอ,อลองชิมหน่อยสิครับมันอร่อยนะครับเนื้อนอี่กรุบกรุบ่ยลูกชายเจ้าของโรงงานก็ตักกินแกไม่เคยกินตะภาพหรอกพอได้กินผัดเหี่ยก็ติดใจบอกอร่อยเออนี่วันหลังถ้ามีมาขายอีกก็ผัดเผื่อด้วยนะซื้อมาเท่าไหร่ด้วยฉันจะจ่ายเงินให้เองทุกคนก็ยิ้มการดื่มกินวันนี้มันช่างมีความสุขที่ทำให้เจ้านายพอใจ ก็พากันดื่มมั่วทั้งเหล้าสีเหล้าขาวเจ้านายกลับไปก่อนก็พากันเมาปลิ้นไปตามตามกันอยู่ต่อมาประภาสกับเพื่อนก็เห็นว่าในคลองเนี่ยมีปลาชะโดตัวใหญ่อยู่สองตัวมีปลาลูกครอกเที่ยังเล็กๆว่ายกันเป็นกลุ่มตามพ่อตามแม่มันประพาสก็เอาชมวกแทงได้มาตัวหนึง่งกดปล้ำกันแทบตายขว่าจะจับมันได้ส่วนอีกตัวน,น่ะหนีไปได้ เมื่อจับชะโดตัวใหญ่ได้บัวซึ่งเป็นเมียก็บอกว่าเอามาต้มทำน้ำยากันดีกว่าเพราะว่าเนื้อปลาชะโดมันมีรสชาติจืดชืดเอามาทำน้ำยาเข้าเครื่องแกงจะดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะทุกคนก็เห็นด้วยก็พากันลงขันซื้อขนมจีนพร้อมกับผักเอามามากกะว่าพอที่จะได้กินได้ทั้งวัน น้ำยาป่าใส่ปลาราผสมเนื้อปลาชะโดต้มตัวใหญ่ได้หม้อเบรอร์และกินกันอย่างอิ่มมีปรีมันคำนั้นก็พากันนอนวันนี้ไม่ได้กินเหล้าเหมือนวันอาทิตย์อื่นเพราะว่าเงินยังไม่ออกแล้วก็มัวแต่จับปลากันคืนนั้นประพาสก็ฝันเห็นปลาชะโดมันอยู่ตรงข้างตัวที่เขานอนมึงฆ่ากูทำไมลูกกูยังเล็ก กูจะไม่อภัยพวกมึงใครที่ช่วยมึงจับมันจะต้องตายเสร็จแล้วเฮี้ยอีกเป็นสิบตัวก็คลานเต็มห้องความขวัญน,นี่เหมือนจริงมากนะในฝันนั้นประพาดเหลียวซ้ายแลขวาจะลุกขึ้นไปเอาชมวกมาแทงปราชะดูแต่เฮี้ยหลายตัวก็จ้องมองตวัดหางจะฟาดประพาดเขาก็เลยชะงักรู้สึกกลัวก็เลยนั่งลงหยิบมีดพกแทงลงที่คอปลาฉด แต่ร่างของปลานั้นหายวับไปมีดที่ปักลงโดนพื้นปูนอย่างจังประภาสตกใจตื่นก็ใจชื้นขึ้นมาว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่ในมือของเขายังกำม,มีดไว้แน่นบัวได้ยินเสียงมีดกระทบพื้นก็ตกใจตื่นเช่นเดียวกันมีอะไรเหรอพี่พี่ฝันเห็นปลาชโดกรเฮีย uh, เสร็จแล้วประพาสก็เล่าความฝันให้บัวฟัง คิดมากกับพี่มันก็แค่ความขวัญต่อมาหลังเลิกงานห้าโมงเย็นนิดเมียของเพื่อนร่วมงานก็บอกให้ผัวไปซื้อปลากระกป๋องกมาม่าให้หน่อยให้ไปซื้อที่ร้านใหญ่หน้าปากซอยซื้อมาม่าเป็นลังจะถูกกว่าร้านในซอยผัวก็ขับรถเครื่องจะไปซื้อของให้ก็ปรากฏว่ามีเมียเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งขอซ้อนไปซื้อของด้วยครูใหญ่ก็ยังไม่กลับนิดก็ชักจะโมโห ร้านไกลแค่สองสามกิโลก็บ่นกับบัวมันไปถึงร้านไหนกันนะป่านนี้ยังไม่มาบัวก็บอกว่าก็ที่ช้าเนี่ยคงจะเป็นเพราะอีแมมมันไปด้วยหรือเปล่าวะอีแมมนันคงจะเลือกซื้อหลายอย่างนิดก็บอกว่าถ้าจะใช่อีเนี่ยมันชอบเดินดูของสักพักยามที่เฝ้าหน้าโรงงานก็บอกว่ามีคนมาบอกว่าผัวของนางนิด นางแม่มเนี่ยถูกชนอยู่ใกล้ๆกับร้านค้าทุกคนได้ยินก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากก็รีบซ้อนรถเครื่องออกไปดูรถร่วมกระตันอยู่รถตำรวจรถพยาบาลมากันครบปรากฏว่าทั้งสองตายคาที่เพราะขับตัดหน้ารถกระบะคงจะคิดว่าจะพ้นรถกระบะน้ำหม้อน้ำแตกไปไหนไม่ได้เขาบอกเบรกไม่ทันจริงๆต่างก็พากันเศร้าใจ ญาติคนตายก็นำศพกลับบ้านนอกที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครไปร่วมงานได้แต่ช่วยเงินไปคนละไม่เท่าไรพวกนั้นคงยังไม่กลับมาอีกแล้วเสร็จแล้วไม่นานก็มีคนใหม่มาสมัครอีกสี่คนตามที่ประกาศไว้ที่หน้าโรงงานเป็นหนุ่มโสดทั้งสี่คนมาจากอุดรมาหางานทำที่นี่กัน คนงานที่เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานมาอยู่แทนผัวเมียสองคู่ที่กลับบ้านไปไม่มีใครบอกเรื่องคนเก่าถูกรถชนตายอาทิตย์นี้ประพาสมายืนสู่บุรีอยู่ริมคลองมันร่มรื่นดีมีต้นลำพูลำแพนให้ร่มเงาก็เห็นปลาฉโดตัวใหญ่ว่ายไปไว่ายมาก็นึกถึงความหวนก็คิดแค้นว่ามึงอาาักข่ากูดีนักเดี๋ยวกูจะเอามึงมาทำน้ำยาอีกตัว ประพาสบอกกับบัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนเก่าบอกว่าเอ้หาพริกหาเครื่องแกงทำน้ำยาปลาเข้าเดี๋ยวกูจะจับปลาชะโดมาทำน้ำยาจะได้เลี้ยงเพื่อนใหม่ด้วยบัวก็บอกว่าแม้ปลายังไม่ได้เลยจะให้ตำน้ำพริกรอเกิดไม่ได้ปลามาก็เกรอกันพอดีประพาสก็บอกว่าไม่เกอรักแป๊บเดียวนะ่ะเสร็จแน่ไอเตะมึงมาช่วยกูที เจ้าเตี้ยเพื่อนร่วมงานก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรมึงเอาตะแกรงย่างปลามาแล้วเอาสายไฟถอดออกจากแท่นลักกูจะโยงกับตะแกรงช็อตปลาเว้ยคราวนี้แหละมึงตายยกรังแน่ทั้งสองก็ช่วยกันเมื่อต่อเสร็จก็บอกกับเมียของเตี้ยว่าเสียบไฟให้ทีประภาสก็โดนถือไม้ที่ผูกติดกับตะแกรงไปที่ริมตะลิง่งปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เกิดลื่นตกน้ำ เขก็รีบคว้าตัวเพื่อนไว้โดยลืมไปว่าประพาตเนี่ยถือตะแกรงที่มีกระแสไฟตกลงไปในน้ำด้วยร่างของคนทั้งสองถูกไฟช็อตตายเพื่อนร่วมงานที่มาใหม่คอยดูผลงานก็ตกใจวิ่งไปถอดปลั๊กแต่ว่าช้าไปทั้งสองตายขาคลองปลาชโดตัวใหญ่นะั้นไม่มีใครเห็นมีแต่ปลาตัวอื่นแล้วก็ลูกปลาชโดนั้นลอยตายกันเกลื่อนทุกคนร้องไห้ระงม บัวเนี่ยถีบครกติดตำเครื่องแกงน้ำยากระเด็นเท่าแก่พอทราบเรื่องก็มาดูรวมทั้งลูกเท่าแก่ด้วยก็มาดูเมื่อแจ้งให้ตำรวจทราบแจ้งมูลนิธิแล้วศพก็ถูกพาไปชนะสูตรก่อนที่จะมอบให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาบัวและเมียของเตี้ยก็เสียใจมากจะไม่ขอกลับมาทำงานที่นี่อีกส่วนสี่นุ่มที่มาใหม่นั้นถึงจะกลัวผีแต่ก็ทนอยู่ ยามก็เล่าว่ามีคนตายถึงสี่คนแล้วเขาว่ากันว่าเพราะไปกินน้ำยาปลาชโดมันอาคาตอย่าไปกิิไปจับมันมากินเป็นนั้นขาดเจ้าของโรงงานก็ช่วยค่าทำศพไปคนละหมื่นเหมือนเหมือนกับสองศพแรกแต่ว่าคราวนี้เท่าแก่จัดทําบุญที่โรงงานแล้วก็มาพรมน้ำมนต์ให้ที่หอพักคนงานแล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณประพาสกับนายเตี้ยให้ขึ้นจากน้ำไปอยู่วัด เพราะว่าทางญาติของประพาสและเตี้ยเนี่ยไม่ได้มาทําพิธีเท่าแก่ก็ติดประกาศรับคนงานอีกสี่คนแล้วก็กําชับคนเก่าห้ามเล่าเรื่องคนตายให้คนใหม่ฟังเดี๋ยวจะกลัวไม่กล้าอยู่แต่ความลับก็ไม่มีในโลกเมื่อเล่าเข้าปากคนงานที่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่จับปลาชะโดมาทำน้ำยาก็อดเล่าให้คนมาอยู่ใหม่ฟังไม่ได้ทุกคนไม่มีใครกล้าไปจับปลาในคลองอีกแล้ว ดังนั้นพวกตัวเฮี้ยทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครมาไล่จับมันกินเหมือนกับคนงานชุดก่อนอีกเลยครับที่จังหวัดหนองคายครับสมัยเมื่อสามสี่สิบปีที่ผ่านมายังไม่มีความเจริญต่างๆเท่ากับสมัยนี้ สมัยนั้นบ้านคุณตาของคุณนิยมยังคงเป็นบ้านสวนหรือว่าเป็นทุ่งนาเหมือนกับบ้านตามชนบททั่วๆไปเมื่อถึงหน้าฝนซึ่งตามปกติสัสตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นตะขาบแมงป่องงูหรือแม้แต่สัตว์ที่เรียกกันว่าตัวเงินตัวทองสัตว์เหล่านี้ก็มักจะหนีน้ำซึ่งท่วมเอ่อไปทั่วแล้วก็ขึ้นมาหลบอยู่ ในบริเวณบ้านของคุณตาของคุณนิยมทำให้คุณตามีความบิตกอย่างมากที่มีสัตว์มีพิษต่างๆมาอยู่ในบริเวณบ้านเพราะว่าลูกหลานซึ่งอาศัยอยู่ก็มีเป็นจำนวนมากและส่วนมากอายุยังน้อยคุณตาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยเกณฑ์เพื่อนบ้านแล้วก็ลูกที่โตๆมาช่วยกันกำจัดวิธีกำจัดสัตว์ต่างๆเหล่านี้ คุณนิยมเล่าว่าเมื่อคุณตาจับสัตว์เหล่านี้ได้ก็จะนำมาขังรวมกันทั้งหมดโดยขังไว้ในลังไม้ซึ่งต่อขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสัตว์ที่นำมาขังไว้มีเป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วคุณตาก็นำเอาน้ำมันก๊าซเทลงไปในลงังแล้วก็ทำการจุดไฟเผาซึ่งวิธีการนี้คุณตาคิดว่าเป็นการทำให้สัตว์เหล่านั้นตายไปโดยทันที จะไม่มีสัตว์ตัวใดรอดตายแล้วก็กลับมาอาฆาตพยาบาตอย่างที่เพื่อนบ้านและคนโบราณเขากล่าวไว้วิธีการดังกล่าวอาจจะเป็นไปจริงตามที่คุณตาคิดในกรณีที่สามารถทำให้มันตายได้ทันทีแล้วก็ไม่สามารถหวนกลับมาทําร้ายได้แต่คุณตากลับลืมคิดไปถึงเวรกรรมที่ทําต่อสัตว์เหล่านั้นว่ามันเป็นการทรมานสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างมากอย่างที่เขเรียกว่าเผาทั้งเป็น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คุณตาก็ทำเรื่อยมาโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของคุณยายแล้วก็ญาติพี่น้องบางคนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปคุณตาก็เถียงคนเหล่านั้นไปว่าถ้าทำอย่างนี้มันบาปแล้วถ้าพวกมันมากัดพวกเราเข้าแล้วพวกเราตายนะอันนี้มันบาปเปล่าวะปกติคุณตาเท่าที่ฟังญาติพี่น้องเล่าให้ฟังท่านเป็นคนดื้อเมื่อคุณยายห้ามทำการดังกล่าวไม่ได้ ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านบางคนก็ห้ามไม่ได้ก็เลยต้องค่อยๆเลือกรากันไปปล่อยคุณตาทำต่อสัตว์เหล่านั้นเรื่อยมาคุณนิยมเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าปกติคุณตาจะชอบสูบบุหรี่ซึ่งก็คงจะเป็นพวกใบตองหรือว่าใบจากต่างๆที่ตามปกติคนตามบ้านนอกจะชอบสูบแต่ว่านิสัยคุณตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหนียวเมื่อเวลาสูบคุณตาจะสูบไม่ให้หมดมวนคงเหลือไว้ครึ่งหนึ่งหรือว่าเหลือก้นเก็บไว้เป็นประจำ สาเหตุก็เพราะว่าในขณะที่บุหรี่คุณตาหมดลงคุณตาก็จะยังคงมีเหลือที่เก็บไว้สูบต่ออีกจนกว่าจะได้ซื้อบุหรี่ชุดใหม่ซึ่งขายอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งนานๆคนในครอบครัวคุณนิยมถึงจะเข้าไปซื้อสักทีเพราะเหตุว่าการคมนาคมดังกล่าวยังไม่สะดวกเช่นปัจจุบันก้นบุหรี่ที่คุณตาเหลือเก็บไว้ก็มักจะเน็บไว้ตามฝาบ้านหรือว่าฝาห้องน้ําในขณะที่คุณตาเข้าห้องน้ําอ่า เสียบไว้มากมายจนถึงห้องนอนของคุณตาตามปกติคุณตากับคุณยายจะนอนด้วยกันโดยกลางมุงไว้เหตุการณ์ดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณนิยมจําได้ว่ากลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นพอเดินเข้ามาในบริเวณบ้านก็เห็นคนมุงดูอะไรบางอย่างกันหนาแน่นคุณนิยมก็เข้าไปดูและเห็นหลังใบนั้นใบที่ทําลายชีวิตสัตว์ต่างๆมาอย่างมากมายนับไม่ถ้วน ตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางการมุงดูและพูดวิจารณ์กันอย่างมากมายคุณนิยมได้เห็นงูจงอางเผือกตัวขนาดโคนขาเด็กนอนขดอยู่และเมื่อสังเกตถึงได้เห็นว่าง,งูดังกล่าวได้ตั้งท้องอยู่ด้วยท่ามกลางเสียงที่เพื่อนบ้านพูดกันอย่างเซ็งแซ่นั้นคุณยายกล่าวห้ามคุณตาไม่ให้ทำอะไรกับง,งูตัวนั้นแต่คุณตาไม่ฟังซ้ำยังไล่คุณนิยมไปแล้วก็หยิบกระป๋องน้ำมันก๊าซจากข้างบ้านลงมา เพื่อจะทำการเผาทั้งเป็นอย่างเช่นที่คุณตาทำกษัตริย์ต่างๆที่ผ่านมาพอคุณนิยมนำน้ำมันก๊าซมาให้คุณตาแล้วเสียงของคุณยายยังห้ามไม่ยอมหยุดรวมถึงเสียงของเพื่อนบ้านบางคนเพราะเห็นว่าเป็นงูเผือกแล้วก็ยังมีท้องด้วยแต่คุณตาก็ยังไม่ยอมฟังซ้ำยังบอกแกพวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นอีกเผือกไม่เผือกท้องไม่ท้องก็ไม่สนใจอะ้ามันกัดพวกเราเข้าแล้วพวกเราตายกันเปล่าวะ เมื่อคุณตาพูดอย่างนี้เสียงของเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็เงียบไปคงเหลือแต่เสียงคุณยายคนเดียวที่ยังห้ามไมา่หยุดปากคุณตาคนไล่คุณยายไปที่อื่นถักรัวบาปก็ไม่ต้องอยู่ดูจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุณยายก็เดินหนีไปที่อื่นพร้อมกับเพื่อนบ้านบางคนคงเหลือแต่คุณตาแล้วก็เพื่อนบ้านไม่กี่คนเมื่อใครๆไปกันหมดแล้วคุณตาก็ลงมือเหมือนที่ได้ทํามา โดยการนำน้ำมันกา๊าซราดไปทั่วบริเวณลำตัวงูเคราะายตัวนั้นแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งกินเวลาไม่ถึง15นาทีงูตัวนั้นก็ดิ้นทุรนทุรายจนถึงแก่ความตายเสร็จจากการกระทําดังกล่าวพวกเพื่อนบ้านที่ดูอยู่ก็พากันกลับคุณตาก็กลับขึ้นบ้านแล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันตามปกติแต่เป็นที่น่าแปลกใจก็คือขณะที่รับประทานอาหารเย็นนั้นไม่ทราบว่าคุณยายไปไหน คุณตาก็ให้คุณนิยมและลูกลูกหล,ลานๆช่วยกันตามหาก็หาไม่พบจนพลบคําคุณยายถึงกลับมามาพูดกับคุณตาบอกว่าฉันไปวัดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ง,งูตัวนั้นเพื่อเป็นการลบล้างบาปของตาให้น้อยลงคุณตาได้ฟังก็ยังคงเฉยๆไม่พูดอะไรจนถึงเวลาเข้านอนก็เป็นที่น่าแปลกใจอีกว่าคืนนั้นอากาศก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวแต่อย่างใดเพราะเป็นหน้าฝน แต่ว่าคุณตาเนะี่ยไล่ให้คุณยายออกไปนอนข้างนอกห้องโดยให้กลางมุงแยกนอนต่างหากเพราะคุณตาบอกว่าร้อนวันนี้ขอนอนคนเดียวซึ่งยายตลอดจนลูกหลานก็ไม่ได้คิดอะไรมากครั้นตกดึกเสียงของคุณยายก็ร้องตะโกนปลุกคนในบ้านให้มาช่วยกันดับไฟซึ่งไม่บริเวณมุงของคุณตากว่าที่เพื่อนบ้านและพวกลูกหลานจะดับไฟดังกล่าวลงได้คุณตาก็เสียชีวิตแล้ว เมื่อฝ่ายผู้ใหญ่บ้านนำตำรวจมาชนะสูสพทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากก้นบุรีที่คุณตาชอบดับเก็บไว้โดยเสียบไว้ที่ฝาผนังข้างๆมุ้งแล้วเกิดไม่ดับเปลวไฟก็เลยลามมาติดมุง้งคุณนิยมได้เล่าให้ฟังว่าตามปกติคุณตาเป็นคนตื่นง่ายแต่ทำไมวันนั้นถึงได้ไม่ตื่นหรือว่าร้องให้คนช่วยก่อนที่ไฟจะลามมามา,มากถึงขนาดนี้ แล้วเหตุใดทําไมวันนั้นคุณตาจึงไล่คุณยายออกไปกลางม้งนอนนอกห้องทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งถ้าคุณยายนอนอยู่กับคุณตาคุณยายอาจจะร้องตะโกนหรือว่าปลุกคุณตาให้ตื่นขึ้นก่อนที่ไฟจะลามอันเป็นเหตุให้คุณตาถึงแก่ความตายดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเดียวกับที่คุณตาเผาทั้งเป็นงูจงอางเผือกตัวนั้นนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกกันว่าอะไรล่ะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ